แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาในเรื่องสัมปทานผมมาในเรื่องรอยอาฆาตถ้าเกิดถามว่ากดดันไหมกดดันสิครับเพราะว่าอย่างเรื่องสารวัตรใหญ่ผมรู้สึกว่าเสียงออกมาค่อนข้างดีแล้วก็บวกกับว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกที่ผมสืบสวนสอบสวนรุ่นความที่เราเป็นใจใหม่เราก็อยากจะลองทำอะไรแต่ว่าเราจะพบความสืบสวนสอบสวนออกมายังไงเนี่ยให้ตรงกับกลุ่มคนดูช่องเจ็ดที่ดูแล้วโดนใจอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างกดดันนะครับแล้วก็เรื่องความคาดหวังผมเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครสืบสวนสอบสวนก็จริงเนี่ยแต่ว่าเราจะมีเรื่องให้คนดูเนี่ยตื่นเต้นไม่สลับซับซ้อนเกินไปเพราะว่าเจ้าสัวไพศาลจินตนาการมันเนี่ยฝากรอยช้ำไว้ให้ในตัวของตัวละครทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความโกรธหรือแม้กระทั่งเรื่องการแย่งสมบัติในตัวเนี่ยเรื่องนี้มีให้ดูครบครับแล้วก็รวมถึงฉากแอคชั่นเนาะตามสไตล์ของงานโรจิตเรื่องนี้ผมไม่พลาดแน่นอนฝากเรื่องรอยอาฆาตด้วยครับเธอนิดนึงว่าแค่ทุกตัวละครในเรื่องนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหมดครับว่าจะเป็นฆาตกรน่ะเหรอใช่รวมทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะของผมเองเนี่ยรับบทเป็นพี่รุ่นครับซึ่งเป็นลูกภรรยานอกสมรสของพระเจ้าสัวของพระเจ้าสัวเสียชีวิตไปผมกลับกลายเป็นคนที่ได้รับมรดกมากที่สุดนั่นไงคือเจ้าสัวเนี่ยนะ
าทีข้อสำคัญท่านอะไรนะครับก็เป็นเรียนให้ลูกหลานที่ดีได้ยังนะครับแต่แก้ปัญหาทำไงได้ก็ต้องถ้าต้องขอสมบัติแท้นี่รอบสังขารเลยรอบสังขารนะแล้วก็จัดฉากว่าข้าสุดท้ายเล่นอยู่จริงๆนะท่านเจ้าสัวท่านตัวตายจริงๆครับนะฮะนี่มันก็สร้างเรื่องที่เป็นละครด้วยนะมีความซับซ้อนครับผมซับซ้อนมากครับทางพวกมาต่อที่ร้องที่สาแล้วก็ทางคอยนะคาแรคเตอร์ของคุณเป็นยังไงแล้วก็ที่มาเจอกันครั้งแรกเลยนะคะในเรื่องรอยอาฆาตขอบคุณครับ ขอเก็บประเมินให้กับนักแสดงนะ ขอบคุณรอยอาฆาตนะคะ
นี้ให้ลูกนะถ่ายรูปทุกกันก่อนนะครับเชิญครับเอาผมด้วยผมก็ลืมคุณหมายด้วยนะคะผมก็ลืมผมก็ลืมถ้าไม่ทีเฉยเรื่องนี้นะคะหลังมาคุณเจอก็จะแสดงบอกนะคะมันเป็นปมของเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการหย่าร้างที่มีเงื่อนงำนะคะใครๆก็มองสมบัติของเจ้าสัวนะคะทุกคนที่เกี่ยวพันเป็นผู้ต้องสงสัยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อค่ะแต่ว่าใครคือผู้ต้องสงสัยนะคะในรอยอาฆาตออกอากาศคืนวันพุธและพฤหัสบดีนะคะเวลา 20:30 นะคะวันพฤหัสบดีนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกนะคะเป็นเรื่องที่เป็นฝาแฝดที่มีความแตกต่างกันอยู่นะ